กล่าวถึงเล่าเป่าแค้นแสนสนอมาสอพ่อเข้ากับแค้นแสนขยันเป็นใจความย่ำยากจากวิจันตกมาอยู่เขตคันอายุทยาอีแม่คุณเอ้ยเฮาบ่เคยจะตกยากตกรกรรมลำบากแสนยากก็นี่นักนะพลัดทั้งที่ดินถิ่นฐานพลัดทั้งบ้านเมืองมาพลัดทั้งปู่พลัดทั้งยาพลัดทั้งตาทั้งยายพลัดทั้งแม่ลูกเมียพลัดทั้งเสียลูกเต่าพลัดทั้งพงทั้งเผาบักไทยมันเขียนบักไทยมันขังจนไหลจนลังของคอยนี่ลายจะตายเสียแล้วนะที่ในป่าดงแดนท่อก็บ่มีนุงผ้าถุงก็บ่มีห่มขาดแต่เตียวเกลียวกลมหนาวลมนี่เลือแสนระเหินระหกตกยากต้องเป็นคนกากคนแกนมีแต่แค้นคันเดียวก็พอได้เที่ยวขอทานเขากินตกมาอยู่ในเมืองต้องถีบกระเดื่องกระดอยสีส้มตำต่อยตาบิดตาบอยบ่หูสิ้นถือแต่เขียวเกี่ยวยาเอาไปให้มาของเพื่อนมันกินเที่ยวสมสารไปทุกบ้านทุกถิ่นจะได้กินก็แต่เด่นเหมือนอย่างคนตกนรกมืดมนฝนตกเที่ยวยกยกถกขเมนถือของสองคบจับกบทุ่งพระเมนเปื้อนเลนเปื้อนตมเหม็นขมเหม็นขาวจับทั้งอ่างทองคึงจับทั้งอึ่งทองเขียวจับทั้งเปียวทั้งปูจับทั้งนู
จับเอามาให้สิ้นมาต้มกินกับเราเป็นกรรมของเฮาเพราะไอ้เจ้าเวียงจันทร์เพื่อนเอ๋ย